คนมีบุตรยากใช้หลักเกณฑ์ยังไงนี่ครูเกดเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะให้แม่ๆเช็คตัวเองนะคะเช็คตัวเองดังนี้ก็คือเป็นหลักในทางการแพทย์ที่แพทย์เขาจะประเมินว่าคุณเนี่ยอยู่ในภาวะมีบุตรยากหรือเปล่าบางคนบอกว่าฉันก็เนี่ยมีอะไรกับแฟนมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ท้องคือยังไม่เคยประเมินตัวเองเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเอ้า38แล้วจะ40คราวนี้แหละยิ่งมันท้องยากไปอีกเพราะมันมีปัจจัยเรื่องอายุที่ไข่เสื่อมคุณภาพเข้ามาตั้งแต่35ขึ้นหรือบางคน3แต่30เนี่ยร่วงโรยมันคือเรื่องธรรมชาติของสตรีคราวนี้เนี่ยเรามาเช็คก่อนว่าเรามีบุตรยากไหม1นะคะคุณแต่งงานนะคะอยู่กินกับสามีเนี่ยนะคะคือพูดได้ง่ายว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับสามีเนี่ยสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งนะ2ข้อ2คือไม่ได้มีการคุมกำเนิดแน่นอนถ้าแม่ไปคุมกำเนิดอยู่ก็ไม่ท้องถูกไหมคะ2ไม่ได้มีการคุมกำเนิดนะคะ3เป็นระยะเวลา1ปีแล้วยังไม่ท้องประเมินเบื้องต้นเราเข้าข่ายมีบุตรยากแต่สำหรับสตรีคู่ที่มีอายุมากแล้วสตรี35คุณทำแบบนี้มาคือมีเพศสัมพันธ์ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ได้คุมกำเนิดแต่ระยะเวลาทำมาแล้วเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วยังไม่ท้องทำไมผู้หญิง35ให้ระยะเวลา6เดือนแม่เพราะว่าผู้หญิง35คือวัยขาลงของภาวะเจริญพันธุ์โครโมโซมของเซลล์ไข่มีแนวโน้มผิดปกติไปกว่า 50% ร่างกายมีสารอนุมูลอิสระนะคะทำลายเซลล์ไข่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแม่ก็เห็นตามปกติคนแก่ท้องยิ่งแก่ยิ่งท้องยากนี่คือเรื่องปกติเพราะว่ามีอนุมูลอิสระในร่างกายไปทำลายเซลล์ไข่สูงนะคะแล้วก็ตามธรรมชาติเลยก็คือเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์ฮอร์โมนอะไรต่างๆมันเริ่มเข้าสู่ขาลงมันก็เลยท้องยากขึ้นดังนั้นพออายุ35เนี่ยก็ให้ทำแบบเนี้ยแล้วก็เราก็คอยดูระยะเวลาแค่6เดือนพอถ้า6เดือนยังไม่ท้องแสดงว่าอยู่ในภาวะเข้าข่ายผู้มีบุตรยาก